ุณท่านกงสุลใหญ่พรพงษ์คณิษฐานนท์พร้อมด้วยข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมกันมาเพื่อจะจัดงานถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสนี้ซึ่งเป็นแม่ของแผ่นดินของประชาชนชาวไทยทุกคนแม่นั้นเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดโลกมาพร้อมกับโลกถ้าไม่มีแม่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีนั้นแม่เป็นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เราหรือว่าสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาบนโลกนี้ที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เพราะมีแม่มาจากแม่นั่นเองนั้นแม่นั้นแม่นั้นคนพูดก็พูดด้วยใจสบายคนฟังก็ฟังด้วยใจสบายแม่เป็นสิ่งที่อยู่กับโลกถ้าไม่มีแม่สิ่งอื่นก็มีไม่ได้งั้นในวันนี้เรามาระลึกถึงบุญคุณพระคุณของแม่เริ่มจากแม่ของแผ่นดินก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยแล้วก็แม่ของเราทุกคนทุกคนในที่นี้มีแม่กันทุกคนวันนี้เรามาพร้อมใจกันเพื่อจะระลึกถึงพระคุณของแม่แม่นั้นท่านผู้รู้เรียกชื่อไว้หลายประการแม่เป็นมหามิตรของลูกมหามิตรก็คือแม่นี้เกิดมาแม่นี้อุ้มท้องมา9เดือนเป็นแม่เป็นลูกเป็นแม่มากับลูกเป็นมหามิตรกับลูกตลอด9เดือนแม่จะทำอะไรเป็นมิตรเป็นลูกรักษาคันอะไรต่างๆมาในทํานองนั้นเป็นแม่เป็นแม่ที่ดีของลูกจะทําอะไรจะทําอะไรก็นึกถึงเป็นมิตรที่ดีเป็นมิตรที่ดีของลูกนี่ก็คือแม่แม่เป็นมหามิตรพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่ามาตามิตรตังสเกคะเลแม่นั้นเป็นมิตรที่ดีที่สุดในเรือนอันนั้นแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นให้เป็นมิตรมิตรในที่นี้ก็คือเป็นมหามิตรมหามิตรก็คือเป็นเพื่อนไม่มีการหลอกลวงให้ความรักความบริสุทธิ์แก่ลูกด้วยความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจสะอาดบริสุทธิ์ออกมาทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจนั่นก็คือแม่เป็นมหามิตรของลูกคนอื่นเป็นคนอื่นเป็นไม่ใช่เป็นมิตรพอเราพูดไม่ถูกหูหน่อยก็โกรธแต่แม่นี้เป็นมหามิตรทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นมหามิตรสองแม่เป็นสาชีพสาชีพก็คือแม่นี้ไปเกิดมาพร้อมกับลูกสู้ความยากลำบากมาตลอดกันกับลูกตลอดทั้ง9เดือนอุ้มท้องมาอยู่ในท้องมาเป็นกู้ทุกข์กู้ยากประสบทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันประสบสุขก็สุขด้วยกันอยู่ในท้องของแม่นั่นก็คือแม่คือสหชีพแม่จะทำอะไรจะเดินจะเหินเปลี่ยนนิยาบทไม่ได้เหมือนกับคนอื่นทั่วไปคนอื่นทั่วไปอยากจะลุกก็ลุกอยากจะนั่งก็นั่งอยากจะนอนก็นอนสบายแต่แม่ไม่เป็นอย่างนั้นสหชีพก็คือพร้อมกับลูกมีทุกข์ก็ทุกข์กับลูกมีสุขก็สุขกับลูกพร้อมใหญ่กันนี่ก็คือลักษณะของแม่คือสหชีพทำอะไรก็ร่วมกันกับลูกในส่วนนี้นี่ก็คือแม่คือสหชีพข้อที่3ก็คือแม่ก็คือเทวินแม่นี่ก็คือรักษาลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ตอนเมื่อลูกออกมาแล้วก็คอยประคบประหงให้ข้าวปลาอาหารให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกเป็นเทวินเปรียบเหมือนกับลูกนี่เปรียบเหมือนกับดวงใจหรือว่าดวงตาใครจะมาภาคลูกไปจากแม่ไม่ได้เพราะว่าแม่นี้เปรียบคุณค่าของลูกไว้เหนือกว่าชีวิตเหนือกว่าดวงใจเหนือกว่าดวงตาของตัวเองใครจะมาเอาข้าพากลูกไปก็จะยอมแม่ยอมให้หัวใจยอมให้ดวงตาไปจะดีกว่าอันนั้นก็คือแม่เป็นเทวินเหมือนกับเทวดารักษามนุษย์หรือว่าสัตว์ที่อยู่ในปกครองไม่ให้เป็นอันตรายชั้นใดมารดาก็รักษาลูกไม่ให้
ลำบากไม่ให้บ่ได้ยืนตามองเห็นลูกกระวนกระวายแม่ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือว่าเป็นอะไรลูกยุงกัดหรือว่าอะไรต่อยอะไรต่างๆแม่ก็พอได้ยินเสียงปุ๊บลูกก็แม่ได้ยินเสียงลูกยังไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรก็วิ่งไปถึงนี่ก็คือต่างตาต่างหูทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเป็นเทวีเทวินเนี่ยแม่นี้จะถึงลูกจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยคิดโกรธเคืองลูกเลยมีนิทานประลัมประลาอยู่สมัยเดียวก่อนมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูกเป็นชาวบ้านชาวไร่ชาวนาพ่อตายไปเหลือแต่แม่กับลูกเลี้ยงลูกชายมาลูกชายเจริญเติบโตมาก็ทำมาค้าขายฟังมารดาอย่างดีฟังลูกฟังแม่อย่างดีเป็นการค้าขายผู้หญิงในหมู่บ้านมาเกี่ยวข้องก็ไม่สนใจคำค้าขายอย่างเดียวฟังแม่เลี้ยงแม่อยู่คนสุดวันหนึ่งมีวันหนึ่งก็เลยขนของไปขายในตลาดไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งนี้เป็นแม่ที่หญิงสาวคนหนึ่งเกิดชอบเป็นธรรมดาอยู่เองบุรุษนี่พอความรักครั้งแรกที่เกิดขึ้นทางตาพอเห็นปุ๊บก็เกิดความรักมันรักแล้วหญิงคนนั้นก็เลยเข้าไปหาไปคุยขอความรักนางก็ปฏิเสธครั้งที่หนึ่งก็แล้วครั้งที่สองก็แล้วครั้งที่สามก็แล้วถ้าหากรังเลยรำคาญดังนั้นถ้าหากว่าเธอรักฉันจริงๆก็เอาหัวใจแม่มาให้ฉันสิฉันจะรับรักพอหนุ่มได้ยินก็คิดอยู่ในใจเพราะว่านางนี่เป็นคำตอบสุดท้ายว่ารู้ว่าหนุ่มคนนี้รักแม่มากไม่สามารถที่จะทำกรรมมันชั่วหยาบอย่างนี้ได้ก็คงจะหนีไปจากเวงไม่มาเกี่ยวพาราศีตนอีกต่อไปนางคาดผิดแต่บ่หนุ่มคนได้ยินเสียงได้รู้ก็รับทันทีเลยก็พอกลับจากนางแล้วก็เดินไปถึงบ้านไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงถือมีดอีโต้ใหญ่ก็ควักเอาหัวใจของแม่ออกมาถือสองมือก็วิ่งเพื่อจะมาให้นางรับรักพอมากลางทางพอกลางทางได้ยินหัวใจของแม่บอกว่าวิ่งช้าๆลูกเดี๋ยวมันจะล้มวิ่งช้าๆเป็นธรรมดาอยู่เองแม่ถึงไม่ตายไปแล้วแต่จิตวิญญาณไม่มีเคยตายไปก็อยู่ดูแลลูกอยู่ตลอดเวลาพอวิ่งไปจนถึงใกล้จะถึงนางแล้วพอนางเห็นปุ๊บโอ้สองหญิงสาวเห็นปุ๊บโอ้บุรุษคนนี้เป็นบ้าไปแล้วเอาหัวใจแม่มาจริงๆนางกลัวพอเห็นแล้วนางก็กลัวก็วิ่งหนีออกจากไปจนสุดชีวิตเลยนึกว่าจะฆ่าเหมือนแม่สุดชีวิตพอวิ่งไปเหนื่อยขอบลงได้ยินเสียงมายายหนุ่มก็ได้ยินเสียงหัวใจแม่บอกว่าเหนื่อยไหมลูกฟังไปเรื่อยเหนื่อยไหมลูกวิ่งไม่ทันก็เลยเงยหน้าดูหัวใจของแม่ได้ก็ลองดูว่าแม่มีความรักตัวเกณฑ์ด้วยหัวใจที่แม่ร้องไห้เกิดเสร็จแล้วก็สิ้นสติไปในที่นั้นด้วยความสำนึกชั่วดีมีสติความสำนึกชั่วดีก็เกิดขึ้นมาทันทีนี่ก็คือหัวใจของแม่แม้ลูกจะฆ่าตัวเองแต่ก็อภัยให้นี่ก็คือลักษณะของแม่นี่เทวีเทวินดังนั้นก็คือแม่สายใจแม่เลยชื่อว่าสายใจก็เพราะว่าลูกน้ำนมลูกที่กันออกมาจากแปดทีละหยดละหยดนี่กันออกมาด้วยความรักอันบริสุทธิ์จากหัวใจของแม่ผ่านใจหนึ่งไปสู่ใจหนึ่งจากใจของแม่ผ่านจากใจแม่ไปสู่ลูกด้วยความรักความเมตตาความบริสุทธิ์นั้นแม่ถึงคิดว่าสายใจก็คือน้ำนมของแม่นี้หยดออกมาเป็นด้วยความรักด้วยความบริสุทธิ์จากใจหนึ่งไปสู่ใจหนึ่งมันเป็นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนอาหารที่เราทานไปมีข้าวน้ำข้าวปลาอาหารเปลี่ยนเพียงแต่อาหารอย่างเดียวไม่ได้กันกองมาจากใจส่วนน้ำนมนั้นเป็นสิ่งที่กันมาจากใจนั้นก็คือแม่จึงชื่อว่าสายใจแม่สายใจแม่ธรณี
แม่ธรณีแม่นี่ก็เป็นผู้หนักแน่นในลูกลูกจะทำยังไงแม่จะลูกจะดื้อจะทำอะไรชนไปอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยดูไม่เคยดุด่าแม่เพราะแม่ก็มีแต่ความอดทนความอดทนอดกั้นเพราะเพื่อจะให้ลูกได้ดีนั้นก็เปรียบเหมือนกับท่านเปรียบเหมือนกับแม่ธรณีเหมือนกับแผ่นดินพวกเรารู้ว่าทำอะไรสิ่งของสกปรกไม่สะอาดอะไรแม่ก็แผ่นดินก็เฉยแผ่นดินก็เฉยไม่ได้บ่นไม่ได้ด่าว่าใครทำธรรมดาชั้นใดแม่ก็เหมือนกันแม่เป็นแม่ธรณีแม่ธรณีก็คือแม่นี้ลูกจะว่าจะด่าจะอะไรอย่างไรก็ไม่สนใจมีแต่ความรักอย่างเดียวให้รักด้วยเหมือนกับนี่ก็เรียกว่าแม่ธรณีแม่บทแม่นี่เป็นแม่บทแม่บทนี่ก็คือเราแม่บทก็คือแม่สั่งลูกจะทำโน่นทำนี้สั่งลูกไม่ให้ทำนี้นะต้องเรียนหนังสือนะไม่ทำสิ่งนี้มันไม่ดีต้องเรียนหนังสือการงานอย่างนี้เพื่อต่อไปก็จะได้สะดวกสบายสั่งเป็นแม่บทเป็นแม่เป็นแม่บทเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างของเช่นลูกเกิดมาคานอย่างนี้แล้วลูกเดินอย่างนี้คานอย่างนี้นั่งอย่างนี้แม่ก็รู้แม่รู้ว่าปู่ย่านี้ปู่นี้ย่านี้พ่อนี้แม่นี้ลุงป้าน้าอาแม่เป็นครูคนแรกนี่ก็คือเป็นแม่บทแม่พิมพ์เป็นแม่ได้ชื่อว่าแม่พิมพ์เพราะว่าสอนให้ลูกรู้จักมารยาทในสังคมอะไรต่างๆสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีแม่ก็สอนอย่าทำนะลูกสิ่งนี้ดีสิ่งนี้มันดีให้ลูกทำสิ่งนี้มันไม่ดีแม่แบบแม่ก็แม่พิมพ์แม่เป็นตัวอย่างให้ลูกทำทุกอย่างนี่ก็คือแม่พิมพ์เป็นแบบอย่างให้ลูกอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราพระองค์ทำทุกสาท่าทำเพื่อจะให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขแม้พระองค์จะลำบากพระวรกายก็ไม่ย่อท้อเพื่อจะทำให้ลูกๆทั่วประเทศไทยได้สบายนี่ก็คือลักษณะของเป็นแม่พิมพ์บอกเป็นบทเป็นแม่เป็นตัวอย่างเป็นแม่บทเป็นแม่พิมพ์ในส่วนนี้เป็นแม่บทแม่พิมพ์นี่ก็ส่วนได้แม่ได้ชื่อว่าแม่บทแม่บทแม่พิมพ์แม่เป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำนี่ไหลเอาสิ่งแม่น้ำไหลลงมาเลี้ยงชีวิตพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ตลอดไปได้อยู่เย็นเป็นสุขชั้นใดแม่ก็เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาเหมือนกันรักลูกทุกคนไม่ว่าลูกเล็กลูกใหญ่ลูกกลางลูกโตรักหมดทุกคนเปรียบเหมือนนั่นก็คือแม่แม่ก็เป็นผู้ที่รักไม่เลือกที่รักมักที่ชังมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาคอยพอยินดีเมื่อลูกได้ดีอุเบกขาวางเฉยในลักษณะนี้นี่ก็คือแม่คงคาแผ่น้ำใจไปให้กับลูกทุกคนบางคนมีลูกหลายคนก็แผ่ไปทุกคนมันไม่มีเลยที่จะไม่ได้รับความลูกทุกคนไม่มีเลยที่จะไม่ได้รับความสุขสบายนี่ก็คือลักษณะของแม่คงคาแม่เปรียบเหมือนแม่คงคาเปรียบแผ่เมตตากรุณาอุตตาเปกขาไปแก่ลูกทุกคนนี่ก็คือแม่คงคาแม่ทัพแม่กองแม่ทัพแม่กองนี่ก็เป็นสั่งเหมือนกับทหารนี่สั่งลูกน้องอยู่ใต้บัญชาว่าต้องทำอย่างนี้ต้องฝึกอย่างนี้มันจะได้ดีฝึกก่อนออกกำลังอย่างนี้ฝึกเดินแถวเดินอย่างนี้สั่งบังคับลูกให้เป็นแม่ทัพแม่กองสั่งลูกนี่แม่ก็ฉันใดเป็นผู้สั่งลูกทำสิ่งนี้ไม่ดีนะต้องเรียนหนังสือต้องทำงานอย่างนี้ต้องรู้จักประกอบอาชีพอย่างนี้ตื่นแต่เช้าทำอะไรต่างๆเป็นแม่ทัพแม่กองออกคำสั่งให้ลูกทำตามนี่ก็คือเป็นเรียกว่าแม่ทัพแม่กองสุดท้ายเป็นแม่ทัพแม่กองแล้วเป็นแม่แรงบางครั้งแม่บางครั้งลูก
หนื่อยล้าทำงานทำการอะไรต่างๆใจท้อถอยแม่ก็เป็นแม่แรงแม่แรงเหมือนกับเรายกบ้านยกรถรถมันไม่ขึ้นบ้านไม่ขึ้นก็ใช้แม่แรงดันขึ้นดันขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนเราทำอะไรได้หรือว่าย้ายไปที่อื่นได้ตลอดจนถึงรถของเราเมื่อมันยางแตกก็มีแม่แรงชูขึ้นเพื่อจะทำงานได้นั่นก็คือแม่แรงทีนี้แม่ก็เหมือนกันเมื่อลูกไม่สบายใจเมื่อลูกไม่สบายใจเมื่อลูกมีปัญหาพบอุปสรรคมาแม่ก็ได้ต่อให้เป็นแรงจูงใจให้ลูกให้มีความเพลิดเพลินหรือว่าตั้งแต่เล็กเราทำให้ลูกเพลิดเพลินอย่างนี้นะลูกนะเพลิดเพลินร่าเริงแจ่มใสให้ลูกหัวเราะฉันใดแล้วก็เมื่อโตขึ้นมาลูกประกอบการงานขึ้นหรือว่าเรียนหนังสือหนักแม่ก็ให้กำลังใจเป็นแม่แรงคอยจูงใจลูกให้ศึกษาเล่าเรียนหรือว่าไปทำงานมีข้ออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอุปสรรคแม่ก็จูงใจให้ลูกอะไรเป็นแม่แรงเป็นแรงอีกด้านหนึ่งลูกเมื่อได้รับความแม่แรงดันขึ้นก็มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปแล้วแม่พระคุณแม่พระคุณทูลหัวของลูกข้อสุดท้ายก็เปรียบเหมือนแม่นี่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าข้าวปลาอาหารให้การศึกษาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกนั่นก็คือลูกอยากได้อะไรแม่ไอโฟนหรือว่าไอแพดทุกอย่างหาแม่หาให้หมดทุกอย่างยกเว้นดาวกับเดือนเท่านั้นแม่หามาไม่ได้ให้ไม่ได้นี่ก็คือลักษณะของแม่นั่นก็แม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปลูกเมื่อให้อย่างนี้แล้วลูกก็ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดีนั้นก็คือรวมสรุปรวมแล้วแม่นั้นจึงให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แม่ให้แม่เป็นผู้ให้แก่โลกดังนั้นโยมผู้หญิงทุกท่านจงภูมิใจเถิดว่าในวันนี้เราเป็นแม่แม่นั้นก็คือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใครพูดผู้พูดก็พูดด้วยใจที่จับใจที่น่าฟังผู้ฟังแล้วก็สบายใจเนื้อสุขสิ่งทุกอย่างในวันนี้นี่ก็รวมลงในความเป็นแม่นั้นตามดังนั้นองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงเป็นแม่พระองค์ประพฤติธรรมทุกอย่างดังที่กล่าวมาแล้วก็โยมทุกท่านที่มาในวันนี้ก็ได้บำเพ็ญทำทุกอย่างตามที่มีนี้ดังนั้นในโอกาสเป็นมงคลนี้พวกเราทั้งหลายทั้งพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านได้มาพร้อมกันในวันนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยบุญกุศลที่ได้ทำในวันนี้และคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงอำนวยพรถวายพระราชกุศลแก่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอพระองค์จงพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากโรคาพาธเจริญยิ่งด้วยมีความสุขเจริญยิ่งด้วยลาภยศสุขสรรเสริญอายุวันนะสุขะภระปฏิภาณธนสารทุ่มบัตรตลอดการเป็นนิจขอพระองค์จงทรงพยนต์มายุยิ่งยืนนานตลอดการเทอญ